เดี๋ยวให้ดูน้ำผู้ชมน้องๆทำไมน้ำผึ้งมันเปรี้ยวอ่ะคาหลังอ่ะอันนี้เป็นมิ้มแก่นะแล้วก็ข้าวสะสมเนี่ยนานมากน้ำผึ้งหรือว่าน้ำมิ้มที่มันมีความชื้นเยอะน้องๆบางทีเนี่ยตัดไปแก่ๆอย่างเงี้ยเอาไปคั้นเป็นฟองเลยนะถ้าใครเจอแบบที่ผมเล่าเนี่ยนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของเราให้น้องๆฟังนะครับว่าบางทีตัดผึ้งแก่ไปเนี่ยเป็นฟองในคาหลังเลยไปบีบเนี่ยเป็นฟองฟดเหมือนน้ำอัดลมอ่ะนั่นคือความชื้นมันเยอะมันไม่ได้เสียนะน้องๆแต่วิธีแก้ก็คือคั้นก่อนนะครับกรองให้สะอาดใส่หม้อใหญ่ๆแล้วก็คือตั้งไฟก็ได้นะครับผมถ้าเอาไว้กินเองอ่ะไม่เสียนะครับเนี่ยอันนี้ลองไปบีบใส่ขวดถ้าเป็นน้ำผึ้งนะมันจะเป็นฟองน้องเพราะว่ามันโอ้โหมันเกาะนานจัดจนแก่เนี่ยครับลองได้น้องๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับบางทีบีบนี่เป็นฟองเต็มแล้วน้ำผึ้งออกเปรี้ยวนะครับคือความชื้นมันเยอะมันก็เกิดกลายเป็นเปรี้ยวเหมือนกับเราตีไปแบบไม่เปรี้ยวตัดไปไม่เปรี้ยวเนาะแต่เวลาไปคั้นใส่ขวดทิ้งไว้สัก 2-3 เดือนมันเกิดแก๊สเกิดอัดลมขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเปรี้ยวๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้เสียนะครับให้อุ่นตั้งไฟไว้แล้วเราก็เอาไว้กินนะครับไม่เสียไปครับผมขอกินล้างผมไม่ตัดนะฮะ